นมันลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นเพราะมันแบบสวยอ่ะมันสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบโหโหโหอีกแล้วมันสวยขึ้นเรื่อยๆอ่ะจนแบบพินาเคิลที่4ของกิจกรรม7พินาเคิลวันนี้แม็กจะนำเสนอ11 Head Rock พินาเคิลครับเรื่องราวความประทับใจณจุดดับน้ำแห่งนี้แม็กเองแทบไม่ต้องบรรยายอะไรใดๆเดี๋ยวเรามาฟังทุกคนเล่ากันนะครับอันนี้เด็ดมาก11 Head Rock เด็ดเด็ดมากคือมันลงแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับมาอีกดินแดนหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันสนุกตอนก่อนลงยังรู้สึกขี้เกียจแล้วยังเหนื่อยเหนื่อยพอลงมาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีแรงที่เราจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ประกอบกับน้ำดีด้วยมั้งไม่ได้มีกระแสรุนแรงเราก็เลยรู้สึกไม่เหนื่อยแล้วก็ฟินไปกับมันมากพอลงไปเนี่ยซีแฟนเยอะมากซอฟคอรัลเยอะมากมันอัดแน่นแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบมีวอลมีซีแฟนมีฝูงปลามันครบคือไม่เคยเห็นซีแฟนอะไรที่มันเยอะเราก็แบบอย่างเงี้ยอยู่สลับกันแบบเนี้ยเออแล้วแบบเราว่ายเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ครูตู่ถ่ายรูปข้างหน้าแล้วก็น้องแม็กก็ถ่ายรูปไอ้นี่อีกโอ้ยชอบเลยผมก็ตื่นเต้นก่อนที่จะลงเพราะว่าก็ไปนั่งดูห้องกับตันแล้วสาวเดอร์ว่าจะเจอไหมว่ามันอยู่กี่เมตรว่าอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเห็นละ18เมตรโอเคหลังเรือแน่นอนโดดลงเจอแน่นอนอะไรเงี้ยเรือเขาส่งแม่นมากไปปุ๊บลงกลางกองเลยแล้วก็คราวนี้ก็ลองสำรวจดูเลยโอ้ซีแฟนเยอะมากซีแฟนแบบในช่องลอดอะซีแฟนแบบอันใหญ่มากเนี้ยก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่ตาชายพินิเคิลสองบางที่แบบมีใหญ่ที่แบบ30เมตรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใหญ่จริงๆอยู่ประมาณ29อะไรเงี้ยครับก็เป็นช่องให้รอดแล้วก็มีแบบชั้นๆบางๆกันฝั่งที่โดนกระแสน้ำกับฝั่งที่ไม่โดนกระแสน้ำมันก็จะมีแบบซอฟต์เคอร์เรลสีส้มสีม่วงสีแดงอะไรขึ้นเต็มหมดเลยก็ถือว่าแปลกตาสำหรับอันดามันเนี่ยครับตั้งแต่ที่มาเนี่ยไอ้7พินิเคิลเนี่ยลง2วันไม่มีอะไรซ้ำกันเลยสักได้หนึ่งเมื่อกี้ก็ยังถามไปกลุ่มว่าเออมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งอะไรที่มันไม่เคยเจอมากกว่าอะไรเงี้ยความประทับใจก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันได้เจออะไรแปลกๆมากกว่าเดิมคือซีแฟนมันสวยมากไม่เห็นอะไรอย่างนี้นานแล้วซอฟต์คอรัลที่มันเป็นสีสันแบบสวยงามเป็นแบบพัดเทลเกาะตามหินมันไม่แน่นมากแต่คือมันกระจายทั่วหินหลังจากนั้นก็คือเราก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มไกลแล้วเราก็เลยตัดวกกลับมาเพื่อที่จะกลับมากองตอนแรกครับเหมือนเป็นแบบหัวมุมครับตรงคอร์เนอร์ตอนก่อนที่เราจะเลี้ยวกลับมาตอนนั้นน่ะเจอฝูงทอร์นาโดล้อมตัวเราเลยประมาณสัก 5-10 วิได้แต่คือมันเป็นฝูงที่ใหญ่มากอ่ะแล้วมันวนอยู่ใกล้เราเนี่ยระยะไม่เกิน2เมตรเนี่ยน่าจะได้ประทับใจครับเราผ่านกันมา4พินาเคิลแล้วอีก3พินาเคิลต่อไปหลายๆคนอาจคุ้นเคยและอาจเคยไปบ่อยด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือแม็กเองจะเจออะไรบ้างฝากติดตามชมกันด้วยนะครับรับรองมีความโดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้กันเลยแอบลุ้นสัตว์ใหญ่แต่มันก็ไม่ได้มีแต่มันก็เหมือนจะมี